ปลาหมึกย่าง3ทุ่มถึง6โมงเช้าไม่พูดอะไรมากเจเขาบอกว่าอร่อยสุดในย่านนี้ซีฟู้ดสูตรเดียวไม่มีหวานเลยในทั้งนั้นจะมาหวานมากกว่าเผ็ดไม่มีกรุบมากน้ำจิ้มกรุบมากเผ็ดและเผ็ดและเผ็ดและเผ็ดครบ3รสเลยกลับมาจากสิงคโปร์วันแรกก็คือหนังหนอสดๆนะคะวันนี้ตื่นมาตั้งแต่เช้านะคะมาแต่งหน้าที่จะไปถ่ายรายการกับมูไนนะคะกลับออกมาไปถ่ายคลิปต่อนะคะจะไปหาอะไรกินด้วยก่อนไหนเวลานอนทุกวันนี้สิ่งที่มีความสุขและรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่สุดตอนถ่ายคลิป YouTube นี่แหละเป็นไงล่ะทุกคนถ้ามูไม่ได้ถ่ายคลิป YouTube มูจะเป็นเครียดท่านหนึ่งซีเนตแต่วันนี้เราก็รู้สึกว่าเราใช้พลังงานไปเยอะแล้วก็เลยอยากไปเติมพลังอร่อยเยอะเครปชื่อดังเครปสุดหล่อชื่อดังพอเขาแซ่บแล้วก็มีขาหมูขนมจีนซีฟู้ดเผาใช่เยอะแยะมากมายอยู่ที่นั่นแล้วก็ทีเด็ดที่เราจะไปวันนี้คืออะไรคะปลาหมึกย่างเจ๊ใหญ่ปลาหมึกย่างเจ๊ใหญ่มันยังไงไม่พูดอะไรมากเจ๊เขาบอกว่าอร่อยสุดในย่านนี้เจ๊เขามีหลายสาขาแต่ว่าสาขาที่เจ๊ใหญ่ลงคือสาขานี้เท่านั้นลง3ทุ่มถึง6โมงเช้าถึง6โมงเช้าคนทำงานแถวนั้นเขากินกันเช้าคนทำงานดึกไงเชี่ยปลาหมึกย่าง3ทุ่มถึง6โมงเช้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปนะคะใช้เวลาเดินทางไม่นาน24นาทีถึงนะคะร้านปลาหมึกย่างเจ๊เย็นถึงห้วยขวางแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่หน้าตรงพระพิฆเนศนะคะที่เขามาไหว้กันนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในร้านปลาหมึกย่างเจ๊ย่อยอร่อยสุดในย่านนี้อร่อยสุดในย่านห้วยขวางการนี้เข้าของเราว่าเข้าของเราว่าเข้าเนี่ยแต่ว่าสีนี้เฮ้ยอันนี้คือเข้าเลยอันนี้เข้ากับชุดเลยใช่ปะอันนี้เลยไม่ใช่ตะลุยกินแต่เป็นตะลุยช็อปเข้ามาจ้าเข้าจ้าโอเคจ้าไปจ้าไปจ้าทันทารันทันทารันทันทารันโอ้โหโอ้ my god พรีเซนเตชั่นสวยมากไม่เคยมากินร้านนี้เลยขออนุญาตถอดแมสนะคะหนูหมึกเยอะมากอันนี้หมึกทั้งหมดกี่ชนิดเนี่ย1 2 3 4 5 6 12แบบหมึกย่าง12แบบห้วยขวางนี่เองเจอแล้วเจอไปสักทีอันไหนขายดีสุดคะขายดีทุกอย่างเลยค่ะขายดีทุกอย่างเลยอยากกินแบบไหนอ่ะอันนี้เป็นไข่หมึกกระดองอันเล็กๆเขาไม่ค่อยได้เห็นเนาะอย่างเงี้ยไม้ละ40นะคะอันนี้ไข่หมึกกล้วยอันนี้ไม้ละ40เหมือนกันนี่แล้วก็มีอันนี้เนื้อหมึกเอ็นกรุบไม้ละ20คุ้มค่าอยู่นะทุกคนไม้ใหญ่มากอันนี้หนวดหมึกมาช้าทำไมครับหนวดหมึกสายหนวดหมึกสายไปต่ออย่านิ่งพวกเราไปกันต่อปากปลาหมึกค่ะกระดอง30บาทหมึกกระดองยักษ์ใหญ่50อันนี้หมึกกระดองใหญ่ตัวละ105นะคะอันนี้ตัวละ103หัวราคาพันนะอันนี้ขายได้ยังคะถ้าโดยแม่เองอ่ะ4ปีแล้วลูกแต่ว่าโดยดั้งเดิมของร้านอ่ะหลายปีแล้วส่วนอันนี้คือขออนุญาตนะคะนี่เพิ่งมาใหม่เดี๋ยวนี้เลยมาถึงหมาดๆเลยเนี่ยคนมาเจมจนไม่มีที่ไหนเจมจนอยู่นี้แล้วลูกใครที่แบบว่ากินไม่เผ็ดนี่เตรียมตัวร้องไห้เลยจริงเหรอแล้วน้ำจิ้มไม่มีหวานเลยเหรอคะไม่มีค่ะสูตรเดียวเลยซีฟู้ดสูตรเดียวไม่มีหวานเลยในทั้งนั้นจะมาหวานมากกว่าเผ็ดไม่มีมีแต่ว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่นั้นถ้าคุณไม่กินเผ็ดก็คือเราจะใส่แค่นิดเดียวอ๋อแล้วก็มีโรยกระเทียมเผ็ดชีช็อปปิ้งช็อปปิ้งช็อปปิ้งง่ายกินมากเลยเอาหมึกกระดองเล็งอันนี้เล็งไปแล้วอันนี้เอาบ้างเอาครับต้องเอานี่คือขาดไม่ได้เลยเนาะอันเนี้ยหมึกสายก็20เหมือนกันเลิฟมากดูปากเล็กๆเขาก็ทำให้เลิฟมากอย่างข้ามันนี้เต็งๆท็อปเทสแมงกะพรุนย่างคนเยอะมากนี่ร้านเพิ่งเปิดมาแบบไม่ถึง5นาทีอ่ะเขาแล้วมาเดี๋ยวเราไปช่วยพี่เขาย่างดีกว่าค่ะจำของตัวเองได้ไหมจำไม่ได้แล้วครับได้ค่ะตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ค่ะเห็นไหมเก่งมากไม่ค่ะหนูกินบ่อยอะค่ะหนูเลยแบบเรื่องอาหารเนี่ยใครแย่งอะไรหนูรู้หมดพี่ย่างพี่งุ้มพี่งานใครหยิบของมาไปหมดรู้หมดไหมล่ะอ
าแน่ๆนี่หมึกย่างเจ๊ใหญ่ยืนหนึ่งที่ห้วยขวางมันจิ้มสดมากเผ็ดและเผ็ดครบสามรสเลยแต่หมึกกระดองอันนี้ดีอ่ะแบบเล็กๆอะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเปลี่ยนชิมอันอื่นบ้างดีกว่าอยากชิมนี่ค่ะไข่จิ๋วไข่สดเด้งถึงหนังมากชิมไข่เด้งมากครับข้าวกอดอ่ะไข่เด้งดึงดังมากโอ้สดมากมีปากหมึกนะคะเจ๊ไหนครับเชื่อมั้ยไข่หมึกเด้งกว่าปากอ่ะมาละ20นะคะไปจ้าไข่อ้าวอร่อยไฟปิดอร่อยไฟดับไข่หมึกเจ๊ใหญ่คือเด้งมากเด้งมากขอจิ้มแบบอันยักษ์เจ๊อะพอมั้ยเป็นยังไงผมชอบไข่หมึกไข่หมึกนะคะไข่หมึกยักษ์ทั่วเลยเจ๊ดูนะร้านนี้เด็ดที่ไข่หมึกจริงๆว่ะอันนี้น่ากินป่ะน่ากินไข่หมึกกล้วยเขาให้120นี่ใช่เหรอจะให้ตังค์เองแล้วคุณงงไหมไข่หมึกยืนหนึ่งต้องอันนี้กินไหมกินครับน่าจะเผ็ดผลไม้สั่งเลยผลไม้เลยมาค่ะเลิศสุดๆอันนี้ตัวใหญ่ๆกรุบมากกรุบมากเลยเขาพูดแบบต้องกินกับอะไรคะกับน้ำจิ้มเขาแซ่บจริงมันไม่ต้องมาผสมเลยทั้งนั้นเลยมีไข่ข้างในเขายัดไข่มาแน่นๆเลย130เท่านั้นดูดิดูลูกไข่ตรงนี้เนี่ยไข่ดีมากเลยทีเด็ดร้านหมึกย่างต้องสั่งเป็นกระพุนสิวะสั่งมาให้คนละไม้สุดยอดโชนครับไปอื้อเข้มข้นครับเข้มน้ำดูไหนเลิศไหมอร่อยทั้งน้ำตาบอกเลยสู้ตายเพราะว่าเผ็ดแม่ครับน้ำดูไหนเลิศไหมเลิศมากแม่ขอบคุณคุณแม่มากนะคะขอบคุณมากเลยถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะลูกค้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนมากล้นหลามของหวานจะหน่อยกล้วยนูเทลล่าเพิ่มกล้วยจัดนูเทลล่าฝอยทองแล้วก็เป็ดโอนตีนได้ค่ะจัดขายมานานแล้วครับที่นี่นะที่นี่ได้สี่ห้าปีครับเรา15ปีใช่ครับขายมา45ปีแล้วหรอมีกระเบื้องเอามาตากครับพี่ได้ครับเมื่อกี้คนแก่ครับเฮ้ยใช่เหรอจ๊ะว้าวว้าวขอบคุณครับ
องเป็ดโอวัลตินไข่ปลาดองเป็ดโอวัลตินใช่ครับลาดหนมข้นด้วยร้อนมากร้อนมากครับชิมครับชิมเลยเป็นไข่ฝอยทองโอ้โหเยิ้ม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 อร่อยอร่อยไข่ฝอยทองเปรกโอวัลตินแล้วก็นมข้นร้อนมากและอร่อยมากจากผลประกอบการจากผลประกอบการก็คือเคฟพ่อค้าหล่อจริงๆที่ห้วยขวางเผ็ดมากน้ำจิ้มเจ๊ใหญ่คือเผ็ดมากหมายถึงเคฟปลาหมึกเพื่อนๆค่ะคือเราขอรีวิวเลยนะว่าน้ำจิ้มเขาแซ่บจริงน้ำจิ้มแซ่บมากแล้วก็รู้สึกว่าไข่อะสมราคาคือขายไม้ละ40เองปกติเขาจะขายแบบไม้ละ80แล้วแบบใส่3อันหรือ60ใส่3อันแต่เจ๊ขาย40แล้วใส่2อันคือมันรู้สึกว่ามันสามารถกินได้หลากหลายดีแล้วก็ไอ้ไข่เล็กๆเรียงกันเล็กๆอ่ะอร่อยแล้วก็อันหมึกกระดองอันเล็กๆอ่ะก็จิ๋วๆก็อร่อยต้องกินกับที่เด็ดนะที่ชอบมากเลยนะคือกะหล่ำปีราซีฟู้ดกินคู่กับปลาหมึกคือมันแบบเพิ่มความกรอบมันเพิ่มความฉ่ำแล้วมันก็ทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นเราไม่ต้องซื้อปลาหมึกหลายไม้ไม่ได้ผลโหวตไหมอะไรอร่อยสุดได้หนึ่งสองสามไข่เล็ก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 อันดับสองหนึ่งสองสามกระดองเล็กใช่กระดองเล็กหมดที่สามเพราะว่ากระดองเล็กไข่ใหญ่สามฉันจะโหวตสามสามฉันโหวตกระดองเล็กฉันโหวตกะหล่ำปีน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่เลิศเคฟเคฟดีทุกคนเคฟดีเคฟมีความกรอบข้าวโพดต้องมาโดนโอ้ข้าวโพดนะคะซื้อข้าวโพดกลับมาด้วยนะใช่ข้าวโพดไร้กะทินะไม่ใช่ข้าวโพดพวกน้ำตาลใช่ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะครับ